หลังจากที่ทางสภายุโรปตกลงที่จะให้สถานะผู้สมัครกับยูเครนและมอลโดวาในระหว่างการประชุมสุดยอดสหภาพยุโรปอย่างเป็นทางการโดยนางเออร์ซูล่าเฟอร์เดอร์เลเยมประธานคณะกรรมการสหภาพยุโรปกล่าวว่ารู้สึกยินดีไปกับผู้นำทั้ง3ประเทศและพวกเขาทั้งหมดมีงานต้องทำก่อนที่จะย้ายไปยังขั้นตอนถัดไปของกระบวนการพิจารณาการเป็นสมาชิกอย่างเป็นทางการด้านในชาร์ลมิเชลประธานสภายุโรปยกย่องการตัดสินใจดังกล่าวว่าเป็นช่วงเวลาแห่งประวัติศาสตร์หลังทราบถึงผลการให้สถานะผู้สมัครแล้วประธานาธิบดีวลาดิเมียร์เซเลนสกี้แห่งยูเครนก็ได้ทวิตข้อความอนาคตของยูเครนอยู่ในสหภาพยุโรปนี่คือช่วงเวลาพิเศษและมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์นอกจากนี้เซเลนสกี้ยังได้กล่าวผ่านวิดีโอคอลในสภายุโรปว่านี่เป็นการตัดสินใจที่สำคัญสำหรับยูเครนตลอด30ปีแห่งความเป็นอิสระของประเทศการตัดสินใจนี้ไม่ได้มีไว้สำหรับยูเครนเท่านั้นนี่เป็นขั้นตอนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของยุโรปที่สามารถทำได้ในขณะนี้เมื่อสงครามกับรัสเซียกำลังทดสอบความสามารถของเราในการรักษาเสรีภาพและความสามัคคีและตนเชื่อว่านี่คือสิ่งที่จะเป็นจุดเริ่มต้นของประวัติศาสตร์ใหม่ของยุโรปยุโรปที่ปราศจากการแบ่งแยกยุโรปที่เป็นหนึ่งเดียวอย่างแท้จริงอย่างไรก็ดีก่อนการประชุมนายกรัฐมนตรีอเล็กซานเดอร์เดอครูแห่งเบลเยียมได้อธิบายว่าการให้สถานะผู้สมัครไม่ได้หมายความว่ายูเครนจะเป็นส่วนหนึ่งของสหภาพยุโรปในไม่ช้าแต่เป็นข้อความเชิงสัญลักษณ์ที่สำคัญที่สหภาพยุโรปจะให้การสนับสนุนยูเครนท่ามกลางความขัดแย้งกับรัสเซียอย่างไรก็ดีการเป็นสมาชิกสหภาพยุโรปที่แท้จริงยังคงอยู่ห่างออกไปอีกหลายปีเพราะประเทศต้องปฏิรูปให้ได้ตามมาตรฐานยุโรปเสียก่อนด้านเอกอัครราชทูตสหภาพยุโรปของยูเครนกล่าวว่าไฟเขียวของสหภาพยุโรปเป็นสัญญาณไปยังรัสเซียว่ายูเครนและประเทศอื่นๆจากอดีตสหภาพโซเวียตไม่สามารถเป็นส่วนหนึ่งของอิทธิพลของรัสเซียได้อีกต่อไปขณะที่นายอเล็กซีอาร์เรสโทวิชที่ปรึกษาของประธานาธิบดีวลาดิเมียร์เซเลนสกี้แห่งยูเครนได้ให้สัมภาษณ์กับมาร์คเฟกินยูทูบเบอร์และนักเคลื่อนไหวทางการเมืองว่าการจะเป็นสมาชิกในนาโตและสหภาพยุโรปของยูเครนเป็นเพียงพิธีการเท่านั้นเนื่องจากโดยพฤตินัยยูเครนก็นับว่าเป็นสมาชิกแล้วเพราะแม้จะไม่ได้เข้าถึงคำมั่นสัญญาของนาโตในการป้องกันร่วมกันของมาตรา5แบบเป็นลายลักษณ์อักษรแต่กว่า50ประเทศในกลุ่มได้ให้สัญญากับรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมของยูเครนว่าพวกเขาจะไม่มีวันปล่อยให้ยูเครนแพ้สงครามทั้งนี้อเรสโตวิชยังได้ชี้แจงว่าการที่ยูเครนทำการสมัครเข้าสหภาพยุโรปอย่างเป็นทางการก็เพื่อทำให้ยูเครนสามารถเข้าถึงกองทุนเพื่อการพัฒนาของสหภาพยุโรปได้แต่ถึงอย่างไรยูเครนก็ได้เดินหน้าไปอีกขั้นแล้วด้วยการเป็นสมาชิกลำดับประเทศที่13ของกลุ่มริเริ่ม3ทะเลซึ่งกลุ่มนี้เปรียบเหมือนประตูหลังของสหภาพยุโรปอเรสโตวิชอธิบายว่าการเข้าร่วมกลุ่มนี้ทำให้ยูเครนเข้าถึงการเงินการขนส่งการรักษาความปลอดภัยในทะเลและโครงสร้างพื้นฐานต่างๆได้โดย12ประเทศที่เป็นสมาชิกในกลุ่มล้วนเป็นประเทศสมาชิกของสหภาพยุโรปทั้งสิ้นซึ่งเป็นจำนวนที่เกือบถึงครึ่งหนึ่งของสมาชิกทั้งหมด27ประเทศสิ่งนี้ทำให้สามารถสรุปได้ว่าการเข้าร่วมสหภาพยุโรปของยูเครนได้ก้าวไปไกลกว่าที่ทุกคนกำลังประเมินอยู่ล่าสุดโฮเซ่มานูเอลอัลบาเรสรัฐมนตรีต่างประเทศสเปนให้สัมภาษณ์กับหนังสือพิมพ์เอลสปาอิสว่านาโตเชิญประธานาธิบดีวลาดิเมียร์เซเลนสกี้เข้าร่วมการประชุมในกรุงมาดริดที่กำลังมาถึงแต่ไม่ได้หมายความว่าทางกลุ่มมีแผนเชิญยูเครนเข้าร่วมเป็นสมาชิกในอนาคตอันใกล้แต่อย่างใดเมื่อถูกถามว่าพันธมิตรทหารแห่งนี้จะยังคงเปิดประตูต้อนรับให้ยูเครนเข้าร่วมเป็นสมาชิกในระยะกลางหรือไม่ทางอัลบาเรสตอบว่ามันไม่เคยอยู่บนโต๊ะพิจารณาและไม่ได้อยู่บนโต๊ะพิจารณาในเวลานี้การแผ่ขยายอาณาเขตในทางที่ตะวันออกของนาโตเป็นหนึ่งในเหตุผลที่รัสเซียใช้เป็นข้ออ้างในการเปิดปฏิบัติการรุกรานยูเครนในเดือนกุมภาพันธ์เครมลินเรียกร้องให้เคียฟประกาศตนอย่างเป็นทางการในฐานะประเทศเป็นกลางซึ่งจะไม่มีวันเข้าร่วมเป็นสมาชิกองค์การนาโตที่นำโดยสหรัฐก่อนหน้านี้เมื่อกลางสัปดาห์ที่ผ่านมาอเล็กเซย์อาร์เรสโตวิชที่ปรึกษาประธานาธิบดีเซเลนสกี้อ้างว่ายู
เครนเป็นส่วนหนึ่งของนาโต้โดยพูตินแล้วโดยชี้ถึงคำสัญญาของตะวันตกที่รับปากช่วยเคียฟชนะสงครามเหนือรัสเซียเมื่อพูดถึงการตัดสินใจร่วมประชุมสัมมิตนาโต้ในกรุงมาดริดระหว่างวันที่29-30มิถุนายนด้วยตนเองของเซเลนสกีทางรัฐมนตรีต่างประเทศของสเปนกล่าวว่าเราจะอ้าแขนต้อนรับเขาพร้อมเผยว่าผู้นำรายนี้จะเข้าร่วมผ่านวิดีโอลิงก์